หลังจากลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลิซ่าลาริสามโนบาลได้ปล่อย MV เพลงลาริสาซิงเกิลเดี่ยวออกมาทำยอดวิวทะลักไม่หยุดและโด่งดังไปทั่วโลกจนกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ในหมู่คนไทยอยู่ในขณะนี้ล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการชื่อดังของเมืองไทยสร้างความปากอื้นให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นเป็นอย่างมากเมื่อเธอบอกว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเธอบอกว่านานเกือบ2ปีที่ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยและอยากกลับบ้านเกิดที่บุรีรัมย์สิ่งแรกที่จะทำคือกลับไปไหว้คุณตาและอีกหนึ่งสิ่งที่ลิซ่าอยากทำคือไปกินลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เพราะที่เกาหลีไม่มีให้ยืนกินเลยมันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มบุรีรัมย์เจ้านั้นมันเด็ดมากๆหาไม่ได้ซึ่งสำหรับลิซ่าจะต้องเป็นเจ้าที่มีน้ำพริกเผาเท่านั้นลูกชิ้นยืนกินที่บริเวณชานชาลาหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์เป็นโซนที่เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าขายนั้นมีอยู่กว่า10ร้านมีเอกลักษณ์การกินที่ไม่เหมือนใครมากกว่า40ปีคือซื้อแล้วยืนกินที่หน้าร้านรถเข็นเลยและมีเพียงจังหวัดเดียวในไทยแห่งเดียวในโลกโดยลูกชิ้นทอดจะเน้นเป็นลูกชิ้นหมูมีความนุ่มอร่อยลิ้นที่สำคัญน้ำจิ้มเป็นสูตรเฉพาะทำจากน้ำมะขามเปียกมีกลิ่นหอมของพริกทอดหรือพริกคั่วรสชาติเป็นที่ถูกปากของลูกค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 18:00 น.ราคาไม้ละ3บาท7ไม้20บาทอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ลูกค้าและนักท่องเที่ยวไม่มาซื้อยืนกินเช่นเคยทำให้แต่ละร้านยอดขายลดลงไปกว่า 50% แต่พอมีข่าวลิซ่าบอกว่าอยากกลับบ้านเกิดและอยากไปกินลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาซื้อและยืนกินที่หน้ารถเข็นพร้อมสั่งซื้อผ่านไลเดอร์มากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้นได้เงินเพิ่มขึ้นและต่างปลาปื้มดีใจฝากขอบคุณลิซ่าที่ไม่ลืมบ้านเกิดและทำให้โลกได้รับรู้ว่าลูกชิ้นยืนกินยังมีอยู่และเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของคนบุรีรัมย์อีกทั้ง MV เพลงลาลิสายังมีฉากปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้จังหวัดและประเทศไทยได้โด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วยก็รู้สึกปลื้มนะดีใจแล้วอีกอย่างเราได้ดูทีวีด้วยแล้วเห็นเขาพูดแบบนี้ออกมาแบบแม่เราแบบเป็นแม่ค้าลูกชิ้นเนาะในนามของแม่ค้าลูกชิ้นเรามีความรู้สึกว่าดีใจอ่ะก็อยากจะขอบคุณน้องว่าที่ยังไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดของเราที่บุรีรัมย์และชอบที่น้องพูดว่าอยากไปยืนกินลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์นี้ค่ะตรงหอนาฬิกาค่ะขอบคุณน้องมากนะคะ